This is all the prep that I go through. Even if my tools are just make do, moving to the never. สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการ Atte Game Review นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดเกมสตรีมสักนิดนึงนะก็เข้าสตรีมก่อนลืมเข้าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความก็สมมติอยู่หน้านี้ใช่ไหมก็อยู่ในสตรีมของเราอยู่หน้านี้กดอยู่หน้านี้ใช่ไหมก็กดไอตรงสตรีมข้างบนซ้ายบนนะฮะก็กดสตรีมปุ๊บมาที่เซตติ้งแล้วก็มันจะขึ้นหน้าเซตติ้งตั้งค่านี้มาสำหรับคนที่เป็นภาษาไทยก็คือตั้งค่านั่นเองก็มาที่ดาวน์โหลดตรงเนี้ยอันที่6ตอนแรกมันจะเป็นไทยนี่เป็นไทยใช่ไหมให้เราปรับเป็นเห็นวะไม่ใช่หาไม่เจอนี่เจแปนเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี้ให้ปรับเป็น no limitถ้าใครเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับมันช่างมันให้ปรับเป็น Japan ผมลองแล้วมันจะโหลดเร็วขึ้นกว่าประเทศไทยเยอะเลยไม่รู้เหมือนกันงงแค่นี้แหละบายสวัสดีครับ